นนทชัยเปิดศึกล่าแต้มชัยครั้งที่2ครับเจอกับรัสเซียอันตรายดิมิทรีนะครับในศึกวันลุมพินี86ครับเปิดโฉมคู่มวยในศึกวันลุมพินี86ครับวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนโดยนนทชัยจิตเมืองนนท์ครับนักสู้ฝีมือครบเครื่องวัย25ปีจากชุมพรเจ้าของตำแหน่งแชมป์รถทัวร์ซีซั่น2ขึ้นสังเวียนไล่ล่าชัยชนะครั้งที่2ครับในรายการนี้โดยจะปะทะกับทางดิมิทรีคอฟตุนนักสู้จากรัสเซียครับในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคสเวท150ปอนด์สำหรับนนทชัยครับแจ้งเกิดจากการคว้าแชมป์ในเวทีหามวยดาวรุ่งมาสู้นะครับแล้วก็ได้สัญญานักกีฬาวันมูลค่า100,000ดอลลาร์แล้วก็เซ็นสัญญากับวันเรียบร้อยนะครับเขาเซ็นสัญญากับวันใหญ่เลยนะครับโดยไฟแรกของนนทชัยในฐานะนักกีฬาวันครับเกิดเมื่อ3เดือนที่แล้วในศึกวันลุมพินี69วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนั้นเจ้าตัวเองก็โชว์ฝีมือสวยงามเอาชนะคะแนนอาเลซิโอมาลาเทสตาได้นะครับนักสู้จากอิตาลีไปแบบเอกฉันท์และกำลังจะกลับมาตามราชชนะไฟที่2ในครั้งนี้ขณะที่ดิมิทรีครับนักสู้มากฝีมือจากรัสเซียที่เทิร์นโปรสู่ระดับอาชีพตั้งแต่อายุ16ปีและมีสถิติการขึ้นชกในสังเวียนครับชนะ10จาก16ไฟท์ที่ลงการแข่งขันก่อนจะได้เข้ามาต่อสู้ในศึกวันในปีนี้เป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวครับเข้ามาก็แจ้งเกิดในวันตั้งแต่ไฟท์แรกเลยโดยใช้1นับครับแล้วก็ค้ำอยู่ว่างั้นเถอะเอาชนะเฟอร์รารี่แฟร์เทคยอดมวยชาวไทยวัย27ปีจากสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็รวมๆเนี่ยก็ชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์นะเฟอร์รารี่พลาดโดนหมัดแล้วก็เรียบร้อยครับถือว่าสู้ได้ดีครับมีจังหวะเปิดเกมมีจังหวะรับครบเครื่องใช้ได้เลยแล้วก็เป็นมวยถูกคู่เลยทีเดียวครับนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับสูง180อายุ25ล่าสุดชนะอาเลซิโอมาลาเทสตาครับในวันลุมพินี69ส่วนดิมิทรีนะครับสูง178อายุ26ปีครับนักชกจากรัสเซียล่าสุดชนะเฟอร์รารี่แฟร์เทคในศึกวันไฟใน24ครับก็มาชิงกันแล้วครับว่าใครจะเกิดในศึกนี้ครับถือว่าน่าดูน่าชมเลยครับแชมป์รถทูวันครับเจอกับนักชกฟอร์มดีจากต่างประเทศที่ดับยอดมวยมาแล้วด้วยจังหวะต่อยหมัดนะครับเฟอร์รารี่ร่วงลงไปนั่นเองแล้วก็ค้ำอยู่ครบยกชนะคะแนนครับกดไลค์กดติดตามครับนี่เป็นข่าวคู่มวยที่น่าสนใจนำมาฝากกันเดี๋ยวมีคู่มวยคู่ไหนที่น่าสนใจแล้วก็มีข่าวอัปเดตคู่มวยจะนำมาแจ้งเหมือนเดิมครับข่าวสถานีมวยไทยเจอกันคลิปต่อไปครับ